สวัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วจ้าวันนี้เดียนจะมาชวนหิวกันด้วยเมนูซุกี้โรเมนูคลีนที่เดียนอยากจะแนะนำในวันที่เดียนอยากผอมเปรี้ยวใส่ชุดสวยๆอยากได้สูตรจากเดียนกันแล้วใช่ไหมล่ะตามมาจดสูตรกันเลยจ้าขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำผักกาดขาวมาหั่นส่วนหัวทิ้งไปจากนั้นก็แบ่งผักกาดขาวออกเป็นส่วนๆได้เลยจ้าต่อมานำแครอทมาหั่นส่วนหัวและส่วนท้ายทิ้งไปหั่นแครอทแบ่งครึ่งจากนั้นก็ปอกเปลือกหั่นแครอทแบ่งครึ่งแล้วหั่นแครอทให้ได้ชิ้นยาวๆนะจ๊ะเสร็จแล้วนำข้าวโพดอ่อนมาหั่นแบ่งครึ่งได้เลยจ้าจากนั้นก็นำอกไก่มาแรปได้เลยจ้าขั้นตอนนี้เลี้ยนจะวางแรปลงไปก่อน1ชั้นตามด้วยอกไก่นะจ๊ะและปิดท้ายด้วยแรปอีก1ชั้นจ้าจากนั้นก็ใช้สากหินทุบให้ไก่แบนราบได้เลยจ้านำผักกาดขาวมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดเสร็จแล้วใส่ลงไปในหม้อนึ่งจ้ะเดียนจะนึ่งประมาณ 5-10 นาทีนะจ๊ะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนการทำโรนำเสื่อห่อข้าวปั้นวางลงไปตามด้วยผักกาดขาวนึ่งจ้ะอกไก่ทุบต่อมานำหน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดอ่อนแครอทมาจัดเรียงให้สวยงามเสร็จแล้วก็ทำการโรได้เลยจ้าขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทำนะจ๊ะเพื่อให้ส่วนผสมอัดแน่นรวมกันเมื่อเสร็จแล้วนำซุกี้โรมานึ่งได้เลยจ้านึ่งประมาณ 15-20 นาทีนะจ๊ะต่อมานำซุกี้โรมาหั่นได้เลยจ้าหั่นให้สวยงามได้เลยนะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับเมนูซุกี้โรเมนูคลีนๆสำหรับใครที่อยากลดแคลอรี่ในการทานเดียนบอกเลยว่ารู้สึกผอมขึ้นมาเลยล่ะสำหรับใครที่อยากลองทำอย่าลืมทำตามเดียนกันนะจ๊ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ